รถเนี่ยถ้าคุณได้เริ่มทำมันไปแล้วหนึ่งอย่างถ้าคุณหยุดใจตัวเองไม่ได้แม่งจะลามไปเลยเว้ยพอถึงจุดหนึ่งเว้ยที่แม่งแรงสัสๆแล้วอะแล้วแม่งก็จะพังเว้ยแล้วพอซ่อมเสร็จปุ๊บก็ขับต่ออีกไอ้เหี้ยเอาแรงแล้วรถกูซ่อมมาแล้วอู้ยินสบายสรุปแม่งพังอีกรอบก็วันนี้ผมนะฮะก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของรถซิ่งนะครับผมซึ่งบอกไว้ตรงนี้เลยนะฮะว่าถ้าคุณไม่ใช่คนที่แต่งรถนะฮะคุณจะไม่หวั่นเข้าใจเริ่มต้นจะเป็นอย่างนี้ครับเราทุกคนเนาะก็ซื้อรถมาเห็นคนอื่นเนี่ยเขาไปทำรถแรงกันนะฮะไปด้านล่างยกหัวฉีดไปเปลี่ยนเทอร์โบไปทำท่ออะไรเงี้ยไอเราเนี่ยมันก็รู้สึกว่าอยากทำตามพวกรถสนามเห็นเขาแบบออกเร็วๆแล้วเนี่ยเราก็อยากสัมผัสความเร็วมากเหมือนประมาณว่าเป็นเด็กที่เริ่มจะทำรถมานะฮะทีนี้ผมต้องบอกก่อนว่ารถเนี่ยถ้าคุณได้เริ่มทำมันไปแล้วหนึ่งอย่างอย่างสมมุติว่าคุณแค่เปลี่ยนท่อถ้าคุณหยุดใจตัวเองไม่ได้แม่งจะลามไปเลยเว้ยแม่งจะลามไปเป็นแบบว่าพอเปลี่ยนท่อเสร็จอ่ะกูเริ่มใส่กล่องต่อละพอเริ่มใส่กล่องต่อเสร็จปุ๊บกูเปลี่ยนกองเสร็จปุ๊บเฮ้ยหัวฉีดไม่พอกูเปลี่ยนหัวฉีดระบบน้ำมันไม่พออ่ะกูทำปั๊มเสร็จปั๊มไม่พอทำปั๊มติ๊กต่อปั๊มติ๊กเสร็จปุ๊บขับไปสักพักนึงไอ้เหี้ยรถมีปัญหาแรงไม่พออีกก็เริ่มเปิดโฟมเปิดฝาเปลี่ยนแคมเปลี่ยนลูกเปลี่ยนก้านเปลี่ยนข้อกันแล้วรวมถึงการจูนด้วยอะไรด้วยนะครับจริงๆการรถซิ่งจะเป็นอย่างนี้ครับนี่แบบนี้ตอนแรกเนี่ยทุกคนแม่งซื้อรถเดิมนำเลยพอซื้อรถเดิมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มไต่ไปเรื่อยๆค่อยๆขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นรถแรงพอถึงจุดหนึ่งเว้ยที่แม่งแรงสัสๆแล้วอะแล้วแม่งก็จะพังเว้ยคำถามคือเพราะอะไรเพราะว่ารถเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้แรงขนาดนั้นเนี่ยเข้าใจไหมคือเขาออกแบบมาให้มึงแบบใช้งานธรรมดาขับไปจ่ายตลาดโอเคมันสามารถที่จะจูนจับปรับแต่งได้เนี่ยสมมุติว่ารถเนี่ย200มาเนี่ยอะเซฟสุดอะ300เนี่ยกำลังดีแล้วเครื่องยังพอรับไหวแต่วัยรุ่นแบบเราเนี่ยมันรู้สึกว่าไม่ทันใจเอาอีกเอาเพิ่มอีกสรุปไป400พอ400ปุ๊บเป็นไงครับลาโลกสิครับจะเหลืออะไรทีนี้ถ้าลุกครึ่งนะยังเล่นอยู่ก็นั่นแหละครับพอมันได้ข้าม400ไปเนี่ยสำหรับตัวนี้ข้างหลังผมเนี่ย 4JJ เนี่ยผ่านแล้วทุกรูปแบบแล้วมันจะขึ้นไปถึงกล้ามนู้นแล้วแม่งก็ลงมาคือแม่งพังและจังหวะที่พังเนี่ยแม่งซ่อมทีนะครับไม่ได้น้อยนะซ่อมทีเนี่ยหลักแสนต้องบอกว่ากว่าจะหาเงินมาซ่อมได้เนี่ยโอ้ใช้ได้รออยู่ 4-5 เดือนแล้วพอซ่อมเสร็จปุ๊บก็ขับต่ออีกไอ้เหี้ยเอาแรงแล้วกูรถกูซ่อมมาแล้วปุ๊ยยินสบายสรุปแม่งพังอีกรอบพอพังอีกรอบปุ๊บผมเลยเข้าใจสัจธรรมของคนแต่งรถซิ่งแล้วว่ารถที่เป็นรถซิ่งเนี่ยสังเกตไหมคนที่แม่งเล่นมาหลายปีมากๆนะแม่งจะไม่มีรถคันเดียวที่เป็นรถซิ่งเลยแม่งจะมีรถซิ่งที่แบบแรงมากๆคันนึงแล้วก็มีรถบ้านอีกคันนึงที่เอาไว้ใช้งานจริงแต่รถบ้านมันจะเป็นรถเดิมคำถามแม่งคือเพราะอะไรพอรถซิ่งมากๆเนี่ยแม่งขับทุกวันเนี่ยแม่งสึกหรอแม่งแรงไงเพราะมันพัฒนามาจากรถเดิมใช่ป่ะแม่งแรงแล้วแม่งพังเพราะฉะนั้นคนที่ได้รถซิ่งจริงเนี่ยเขาจะขับจริงๆอ่ะสุกเสาร์อาทิตย์และสังเกตว่าเขาอ่ะจะไม่ค่อยเข้าอู่เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เหลือนะเพราะว่าแม่งไม่ค่อยพังปีนึงเนี่ยเต็มที่เนี่ยเขาใช้รถนึงประมาณสัก30-40ครั้งเองถ้าเทียบว่ามันเป็นรถใช้งานเนี่ยแม่งแน่นอนแม่งใช้ 2-300 วันแน่นอนเพราะนั้นมันก็พังครับแล้วก็มีวิธีหนึ่งที่คุณจะสามารถทำรถใช้งานแบบธรรมดาให้เป็นรถซิ่งใช้งานได้ด้วยนั่นคือคุณจะต้องทำและเข้าใจรถแล้วก็ต้องทำให้มันไม่แรงจนเกินไปถึงถ้าแรงเกินไปเนี่ยสมมติคุณซื้อรถมาล้านหนึ่งเนี่ยคุณถมเงินไปเลยทีเดียว500,000ตั้งแต่แรกมันจะไม่ค่อยพังแต่ถ้าคุณมาเริ่มทำแบบที่เขาทำปกติทำทีละเล็กทีละน้อยเหนื่อยแน่นอนสุดท้ายนะครับตามคำคมที่เขาบอกกันไว้มันจริงๆเลยนะแรงตามตังพังตามตีนนี่เหยียบตีนคู่นี้เลยเหยียบพังมาแล้วไม่รู้กี่คันแล้วก็พอทำไปเรื่อยเนี่ยเราก็จะได้อีกสัจธรรมหนึ่งว่าคำว่าหมดสะกดเป็นแล้วขอบคุณพี่เบนซ์แชปเตอร์วันด้วยนะฮะสวัสดีครับ